น้องนาฬิกาหลานหม่ำจกมกตรวจพบเชื้อไวรัส RSV น้องนาฬิกาหลานหม่ำจกมกตรวจพบเชื้อไวรัส RSV ตรวจพบเชื้อกำลังระบาดหนักในช่วงนี้เลยสำหรับเชื้อไวรัส RSV ซึ่งคนที่ยังไม่มีลูกอาจยังไม่คุ้นหรือไม่สนใจเท่าไรนักแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานอายุต่ำกว่า2 ขวบต่างรู้จักโรคนี้อย่างดีรวมถึงล่าสุดเชื้อไวรัสนี้ได้มาถึงน้องนาฬิกาหลานตลกชื่อดังหม่ำจกมกโดยเมื่อช่วงค่ำวานนี้29 พฤศจิกายน 63แอมบุษราคำได้โพสต์ภาพลูกสาวคนโตน้องนาฬิกาอยู่บนเตียงคนไข้โดยทางด้านแอมเผยว่าเขาฮิตกันก็เลยเป็นบ้าง RSV วันนี้พามาดูแผลที่นิ้วเท้าแล้วก็พามาตรวจ RSV ซะเลยเพราะมีเสมหะในคอผลออกมาก็เป็นจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยม GM+2 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กกี้อิงนาริก้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาริเกตนาเวราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาฬิกาเวลาท่ามกลางพี่ๆแฟนคลับเป็นห่วงถามไทยอาการเอ็มเพื่อไปสังเกตลูกหลานที่บ้าน RSV หรือชื่อเต็มว่า Respiratory Syncytial Virusเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในทางเดินหายใจโดยเฉพาะเด็กเล็กโดยเชื้อไวรัสอาจทำให้มีเสมหะมากทำให้ปอดเกิดอาการอักเสบและทำให้เยื่อบุหลอดลมและทางเดินหายใจต่างๆบวมจึงทำให้เด็กมีอาการเหนื่อยหอบและหายใจลำบากอย่างไรก็ตามทางทีมงานข่าวสดออนไลน์ขอให้น้องนาฬิกาหายไวๆนะคะ